ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันโกรนนะคะเป็นวันที่คุณแม่ทำงานกับสังฆะและเป็นวันที่อยากชวนพวกเราเตรียมใจเอาไว้ว่าพรุ่งนี้วันพระเราจะมีช่วงเวลาธรรมสวัสดีกันนะคะงั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่ขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะเราลงมาทำงานแม้กระทั่งอยู่ในหุบเขาเนี่ยเราก็จะระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวเองไม่ป่วยอันนี้เป็นงานหลักของพวกเรานะคะอย่าทำให้เราป่วยอันนั้นคือการช่วยชาติเลยช่วงนี้ถ้าใครป่วยก็จะรู้ว่ามันมีความยากลำบากในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และเราก็หวังว่าการเรียนรู้ร่วมกันในวันที่เรากำลังมีโจทย์ทั้งโลกคล้ายๆกันก็คือคณะบุคลากรทางการแพทย์ไม่พออุปกรณ์ไม่พอเตียงไม่พอเพราะว่าคนไข้เยอะเป็นพร้อมๆกันในโลกนี้จำนวนนับหมื่นนับแสนนับล้านมันก็ทำให้สิ่งที่เราเตรียมมาในภาวะความปกติมันเกินความปกติมันจึงทำให้พวกเราต้องวางแผนการใช้ชีวิตกันใหม่ที่จะดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติค่ะวันนี้คุณแม่ลงมาทำงานตั้งแต่6โมงเช้าเป็นการทดลองกำลังด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณหมอนัดวันนี้ให้เข้าไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพแต่คุณแม่ดูแล้วว่าคุณแม่เอารอดโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางเข้าไปจากหุบเขาไปถึงศิริราชก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็มันก็มีกติกาทางสังคมตลอดจนก็ไม่อยากให้คุณหมอเหนื่อยเกินไปแต่ที่สำคัญคือคุณแม่ดูเหมือนจะเป็นคนที่กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติเลยค่ะจากการทำงานนะคะก็วันนี้อยู่กับเด็กๆที่เขากำลังปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นนะคะเรามีต้นไม้ 2,000 ต้นเอาไว้เพื่อที่จะทำอะไรเดี๋ยวเราลองติดตามการทำงานตรงนี้เราเดินไปด้วยกันเลยค่ะเรามีฝนตกมาเมื่อสักครู่นี้ที่ทำให้เรารู้ว่าฤดูฝนเนี่ยปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรที่ถูกต้องตามฤดูกาลก็เป็นการทำงานที่ย่อให้มันง่ายขึ้นนะคะแต่ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าการติดตามการทำงานนั้นมันย่อได้ง่ายขึ้นคือถ้าฝนตกเราปลูกกันตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง11โมงครึ่งเดี๋ยวสักตอนบ่ายเนี่ยฝนตกแล้วแล้วพอฝนหยุดตกเราก็ออกมาปลูกอีกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความไม่เฉาของต้นไม้ที่เราปลูกนี่เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เราปลูกไปได้เกือบพันต้นแล้วล่ะค่ะแล้วก็เตรียมดินเอาไว้สำหรับกรณีที่จะปลูกในวันพรุ่งนี้ต่อไปก็ใช้เครื่องมือหนักช่วยขุดเลยงั้นตรงนี้ก็จะกองถนนในขณะที่รถแล่นข้างนอกก็จะไม่มีฝุ่นที่เข้ามาข้างในเพราะว่าต้นไม้ก็มีหน้าที่การกรองอากาศค่ะถามว่าทำไมต้องคุยละเอียดเพราะอยากจะบอกว่าไม่มีการทำงานที่ไม่ได้วางแผนเพราะคำว่าบังเอิญไม่มีมาจากการวางแผนทั้งสิ้นนะคะเราตั้งใจที่จะเสกหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกเรื่องราวจะต้องเร้ากุศลแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนทุกเรื่องราวต้องเร้ากุศลคุณแม่มองไปเลยฝนเพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้แล้วเห็นความเขียวเขียวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะเราเห็นความภูเขาที่มันมีความชุ่มชื้นจากฝนอันนั้นไม่ต้องปลูกแต่มันเป็นไม้ที่อาจจะคละกันไปตามธรรมชาติแต่ทางฝั่งเนี้ยคือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยร้อนและเป็นเงาของฝนเรารอกันมาหลายวันละกว่าเราจะได้ฝนนะคะพอได้ฝนเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกวันนี้เราเริ่มปลูกอันนี้คือปลูกใหม่ทั้งสิ้นค่ะปลูกวันนี้ค่ะปลูกวันนี้ทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะเกือบพันต้นแต่เป็นการปลูกหัวใจของคนในชุมชนของเราด้วยว่าอ๋อวิธีคิดวิธีการวางแผนการจัดการมันต้องเตรียมจิตยังไงหลังจากที่พวกเราสวดมนต์เสร็จ6โมงเราเริ่มภารกิจของเราที่เป็นพุทธกิจทันทีโดยที่พวกเราไม่รู้สึกเลยว่าเวลาร้อนเราต้องหยุดเวลาฝนตกเราต้องหยุดเรามีสองผัดเลยค่ะชีวิตเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่เราจะแตะมือกันอย่างไรบางช่วงมันสุดโหดแต่เรามีมือที่เราจับกันไ
บางช่วงเรารู้สึกเหงาเพราะเราไม่ยื่นมือไปจับคนอื่นบางช่วงเรารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นฉันเป็นได้ค่ะวันนี้คุณแม่ส่งความรักของคุณแม่ที่เป็นรูปธรรมที่เราทำในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคือผลิตภัณฑ์จากทาราฟาร์มไม่ว่าจะเป็นผักจากทาราฟาร์มนะคะดอกกุหลาบที่มาอบแล้วจนเป็นชากุหลาบของทาราฟาร์มเอาไปสกัดเป็นสเปรย์ที่จะทำให้คุณหมอและพยาบาลสดชื่นเวลามันเหนื่อยมากๆมันหายใจไม่ลึกเราส่งไปเลยค่ะไซลับกินแล้วมีวิตามินซีแล้วก็เกลือหิมาลายันที่เรามีอยู่เพื่อจะให้เกิดการเอาไปช่วยให้ลำคอของเรามันสะอาดแล้วก็สามารถที่จะมีการป้องกันนะคะการป้องกันในที่นี้ก็คือการไม่ทำให้เราเนี่ยมีเชื้อโรคที่ผ่านเข้าไปแล้วก็ให้มันถูกทิ้งออกมาซะก่อนที่จะให้มันซึมเข้าไปในร่างกายของเรานั้นคุณแม่ก็พยายามทำทุกทางปรากฏว่าคุณหมอแน็กซึ่งเป็นคุณหมอที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำงานหนักมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วธันวามาจนถึงนี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วก็แน่นแล้ววันนี้ไปเนี่ยคุณหมอก็ยังสอดท่อช่วยหายใจให้กับคนไข้อยู่เลยค่ะแต่ก็ฝากคำขอบคุณมาให้พวกเราทุกคนนะคะฝากคำขอบคุณมาให้พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็ยังปลูกต้นไม้เพราะเราอยู่ที่แก่งกระจานเราก็พยายามที่จะรักษาบริเวณของเราเนี่ยให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ก็งดงามและสงบอย่างมีการต่อยอดการทำงานความรักที่เราสร้างขึ้นมาในช่วงโควิดเนี่ยมันออกมาเป็นรูปธรรมมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างที่คุณหมอแนทได้แล้วสิ่งที่ซาบซึ้งใจมากสำหรับทีมงานของพวกเราคือแม้แต่คุณหมอจะออกมารับเองไม่ได้ต้องใส่เสื้อผ้าที่แบบมันต้องเข้าไปยืนแล้วก็อยู่กันแค่ประตูเอามือแตะเหมือนเราแตะกันด้วยประตูแล้วมีกระจกกั้นอย่างนี้เลยนะคะคุณหมอก็ยังฝากคำขอบคุณมาว่าสิ่งที่ดีมากสำหรับคุณหมอก็คือการได้สนทนากันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังกันแบบสดเรียลไทม์อย่างนี้นะคะแต่เมื่อดูย้อนหลังมันก็เข้าใจธรรมะที่ก้าวกระโดดในเรื่องของโพชฌงค์ได้อันนี้น่ายินดีมากแล้วเราก็จะเริ่มเปิดรายการของเราตั้งแต่พวกนี้ไปเลยค่ะคุณแม่เริ่มออกมาทำงานอย่างจริงจังเพราะว่าคุณแม่คิดว่าวันนี้ลองกำลังแต่6โมงเช้านั่งพิจารณาอาหารเช้าตอน2โมงเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยาวไปถึง11โมงครึ่งหยุดภาคที่หนึ่งรอดนั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมแล้วที่จะออกไปช่วยลูกหลานของเราที่มีกรณีที่มันโหลดเกินกำลังหน้าที่ของคุณแม่ก็คือช่วยให้สติปัญญาว่าเราจะไม่ป่วยเราต้องทำยังไงและถ้าป่วยเราต้องทำยังไงป่วยขั้นที่หนึ่งต้องทำยังไงขั้นที่สองที่สามสุดท้ายคือถ้าจะตายต้องตายอย่างไรนี่คืองานของคุณแม่นะคะในช่วงนี้ทีมงานก็ต้องใช้ระบบซูมทำงานกันให้ได้โดยคุณแม่จะยังอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจึงต้องสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตโปรดติดตามเรามาเลยค่ะนี่คือความสำเร็จของการทำงานเมื่อเช้านี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะจากขั้นที่หนึ่งค่ะอาจจะให้ออกไปยืนอยู่ทางนั้นนู้นเลยนะคะให้มองเห็นก่อนค่ะเรามีธงปักเอาไว้เลยค่ะว่าเราจะทำให้ตรงเนี้ยเป็นภูเขาต้นไม้เป็นภูเขาดอกไม้นะคะซึ่งป้าตุ๊กเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้ต้นทองอุไลมา 2,000 ต้นตอนแรกจะอยู่ในโครงการแจกของ2ตะเกียง 1,000 และอีก 1,000 เนี่ยปลูกที่นี่แต่ตอนนี้แจกของ2ตะเกียงก็เป็นเรื่องอาหารการกินนะคะเป็นโปรดักต์ในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณปลูกต้นไม้ทั้งหมด 2,000 กว่าต้นและคิดว่าไม่เกิน 2-3 วันนี้โครงการนี้จะเสร็จนะคะแต่เป็นความเสร็จที่มีความสุขแล้วก็เป็นความเสร็จที่พวกเราทุกคนต้องบอกเลยว่ามันช่างเป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องขนขวายให้มากในวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากเช่นเราจะขนขวายให้มากเจริญให้มากในเรื่องของสติดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนะคะฝนเริ่มพรมนิดหน่อยเห็นไหมคะเทวดาช่วยเลย
เราเดินไปอีกนิดหนึ่งไปหาเสื้อฝนกันแล้วแต่ตกอย่างนี้ไม่ตกจริงค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าตกอวยอ่ะอวยให้กำลังใจนะคะปลูกต้นไม้เสร็จก็เนี่ยค่ะอันนี้ปลูกกันเมื่อเช้านี้สองแถวนั้นถ้าใครมีโอกาสเดินตามคุณแม่มานิดนึงก่อนนะคะเดินไปพูดไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยคือปลูกเนี่ยไม่ใช่คุณแม่หรอกอันนี้ปลูกกันเมื่อเช้านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วคืนนี้ถึงทุ่มหนึ่งมาดูคนปลูกจริงๆค่ะอันนี้ค่ะคือคณะแม่ชีแล้วก็เด็กๆปากยอของเราเนี่ยเวลาเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นเลยเนี่ยข้างหน้านั่นแหละคือขุมทรัพย์ของเสถียรเลยคือคนนี่ค่ะต้องมาอย่างนี้ค่ะหันไปเห็นเลยค่ะเตรียมไฟกันแล้วเห็นไหมคะไม่เสร็จภูเขาลูกที่เป็นสเต็ปที่สองไม่เลิกอ่ะนี่ขนาดฝนตกช่วยนะเดี๋ยวเราจะคุยไปแล้วก็สอนกันไปนะคะเนี่ยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการ24ชั่วโมงอันไม่เอี่ยมเราตั้งชื่อของเราว่าช่วงของลมหายใจแห่งสตินะคะช่วงที่ปลูกต้นไม้นี่คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาขอบใจวิจารณ์ค่ะน้ำสำคัญแล้วเนาะดีจ้ะก็เอาเป็นว่าเราต้องอาศัยวิจารณ์เรื่องน้ำอ่ะลูกเพราะตรงวันร้อนมากไม่ต้องลงไปเดี๋ยวหล่นค่ะงั้นเก็บตรงนี้เลยแสงไฟอันเนี้ยเนี่ยค่ะบิดไปตามนี่ได้วันนี้ตรงเนี้ยต้องเสร็จโอเคไหมขอบใจทุกคนนะเนี่ยค่ะคือทีมน้ำทีมไฟนะดูเมื่อเช้านี้เราเริ่มจากตรงนู้นแล้วมาถึงตรงนี้ได้นิดเดียวเนี่ยโค้งนี้ข้างล่างเสร็จแล้ววันนี้คราวนี้ลองดูว่าคืนนี้จะเสร็จดูนะคะคุณแม่ขออนุญาตเดินไปที่ต้นโพค่ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะบ้านใครชื่นชมกับเด็กๆเด็กๆส่งสายตาไปเอาไปไหนได้ล่ะส่งสายตาไปกล่าวคำขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก่อนอ้าวทางบ้านกล่าวคำว่าสาธุมาสาธุกลับไปสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเนี่ยนะคะทั้งอยู่ในกล้องและหลังกล้องครบถ้วนนะคะใครลูกใครก็สาธุเอาละกันเป้าหมายของคุณยายวันนี้เสร็จถึงนู่นเสร็จถึงนู่นเสร็จถึงนู่นได้ยินไหมคะคือไม่รู้เป้าอ่ะเสร็จคือเสร็จน่ะเสร็จของคุณยายถ้าเสร็จแบบฝนอย่างนี้ใส่เสื้อฝนยังคะเอาเสื้อฝนมาหรือยังไม่เตรียมความพร้อมไม่ได้ยายบอกแล้วนะวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิกนะคะฝนตกขนาดนี้ยังทำได้ละมาดูค่ะเราได้เห็นแล้วว่าจากนี้ไปเราจะมีภูเขาที่ออกดอกสีเหลืองทองเราจึงตั้งชื่อตรงนี้ว่าภูเขาทองนะคะเมื่อเราเอาต้นโพจากบางบานมาตั้งไว้ต้นโพต้นนี้ออกใบแล้วค่ะสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะเป็นที่ที่จะทำให้พวกเราสามารถมีร่มและระหว่างข้างล่างคุณแม่จะปลูกบาวบาบอีก500ต้นนะคะเวลาจอดรถก็จะได้มีบาวบาบเป็นร่มเงาค่ะเพราะต้นบาวบาบเนี่ยไม่กลัวแล้งเลยค่ะก็จะปลูกสองฝั่งนี้ให้รถเข้าไปเสียบได้เพื่อให้เราก็สามารถให้บริการกันได้
โดยเฉพาะในวิธีการที่จะทำให้คนที่มาหุบเขาโพธิสัตว์ได้เห็นว่ายากยังไงก็ทำได้นะคะที่นี่ต้องยืนยันไว้เลยว่าไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ทำได้ทำได้ในที่นี้ก็คือต้องใช้ปัญญาธรรมใช้ความตั้งใจในการทำงานที่จะไม่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่างานคือภาระงานคือภาระจริงๆแล้วงานคือการภาวนาของเรางานคือการปฏิบัติธรรมงานคือฐานกำลังที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเบิกบานได้นะคะการทำหน้าที่ในยุคโควิดไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทหรือโพสิชันใดเราต้องทำงานอย่างมีปิติค่ะถ้าเราทำงานอย่างเศร้าหมองเราทำงานอย่างรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นฉันนะทำไมมันต้องเป็นชั้นชั้นมันก็ใหญ่ไปแต่ถ้าทำงานแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการภาวนามันจะเห็นเลยค่ะเราจะไม่รู้สึกเนี่ยค่ะรถขนต้นไม้มาเนี่ยค่ะนี่เป็นหนึ่งในลำดับนะคะแล้วก็สายน้ำเขาก็ต่อมาเลยค่ะต่อลงมาเลยอันเนี้ยเขาเตรียมแผนเอาไว้สำหรับการทำให้เสร็จให้เห็นก่อนว่าเมื่อเช้ามันเป็นอย่างภูเขาเมื่อเช้านี้เป็นอย่างนี้ทั้งภูเขาค่ะไม่มีต้นไม้แต่พอเอาต้นไม้ลงไปตั้งคนปลูกก็ปลูกเลยมีกิ๊กข้างล่างเสร็จแล้วก็มาข้างบนเราก็จะปลูกไปในอย่างนี้ค่ะทุกชั้นเลยค่ะไปจนถึงองค์ที่ประทับพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าการไม่นิ่งดูดายไม่รู้สึกเจ็บปวดกับอะไรมากเกินไปยอมรับการเจ็บปวดให้กำลังใจแตะมือกันขอบคุณกันขอโทษกันให้อภัยกันและเราจะเดินไปด้วยกันมันต้องมีแอคชั่นจริงๆอย่าปล่อยให้ใครคนหนึ่งคนใดหนักเกินไปและคนหนึ่งคนใดก็เบาเกินไปและอาจจะมีบางคนไม่รู้ไม่ชี้ได้ซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เราต้องนำมาเขย่าแล้วก็สื่อสารพูดคุยที่ทำให้เกิดสำนึกและเห็นคุณค่าในความไม่มีไม่เป็นของกันและกันอย่าเอาตัวตนเข้ามาทำให้พวกเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากนะคะดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะต้นโพต้นนี้มาจากที่ที่มันไปเบียดเบียนบ้านเขาเพราะเป็นต้นไม้ที่มันไปอยู่ชิดบ้านมาจากบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันแรกที่มาเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครของเรานะคะแล้วปรากฏว่าอยู่กับเราในจุดที่แล้งที่น้ำยังมาไม่ถึงเลยเราพุ่งตรงมาเลยเรายังไม่มีต้นไม้ลูกเหล่านี้มาแต่เมื่อสายน้ำมาถึงแม้น้ำเพียงหยดเดียวต้นไม้ก็พร้อมที่จะหยั่งรากและให้ร่มเงานี่คือความจริงค่ะอันนี้คือความจริงที่เราเห็นอยู่ต้นไม้นี้น่าจะเป็นโพที่มีใบเมื่อเช้าคุณแม่มาดูแล้วเวลาพัดแล้วเหมือนเสียงกระดิ่งเลยค่ะแล้วก็โดยรอบนะคะโดยรอบอ้าวนี่ตกจริงหรือตกเล่นเนี่ยแต่ตกฟ้าสว่างเลยเนาะถ้าอย่างนั้นเขาเอาเสื้อฝนมาให้คุณแม่จ้ะแตกไปถึงข้างบนเลยนะจ้ะตกจริงหรือตกเล่นเราก็นึกว่าตกเล่นมันจะเปียกตอนนี้คุณแม่จะไม่หยุดถ่ายทอดนะคะใครแชร์กันไปได้เลยค่ะพี่ติ่งดูหรือยังพี่ติ่งมายังจ๊ะต้องขอบคุณพี่ติ่งก่อนแล้วขอบใจเลยลูกค่ะนันทวันของเธอโอเคไหมอัดเสื้อข้างนอกก็ขอบคุณพี่ติ่งนะเจ้าค่ะใครไปบอกพี่ติ่งก็ไม่รู้คุณแม่ไม่ได้บอกพี่ติ่งเลยช่วงนี้เพราะว่าเกรงใจมากพี่ติ๋งก็ช่วยโควิดสร้าง
พยาบาลสนามลูกศิษย์คุณแม่ก็มุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลก็เห็นใจมากก็เลยไม่ค่อยได้คือเกรงใจนะคะนี่ไปรู้มาจากไหนไม่รู้ส่งปัจจัยมาอาจจะสนับสนุนเรื่องการส่งผลิตภัณฑ์จากทาราฟาร์มเข้าไปช่วยคุณหมอและพยาบาลที่เบิร์นเอาท์เพราะเห็นคุณแม่ทำงานนะคะก็ขอบคุณมากเลยป้าตุ๊กก็ดีพี่กรรณิกาก็ดีเพชรยุพาดร.เพชรยุพาซึ่งเราไม่เคยทิ้งกันเลยและทีมงานของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและคุณแม่ก็เกรงใจจริงๆสำหรับลูกศิษย์ที่แบบไม่เคยหยุดการสนับสนุนซัพพอร์ตในทุกโครงการของเสถียรเมื่อกี้นี้พี่ติ๋งก็ส่งมาอีกแล้วการช่วยเหลือมันทำให้คุณแม่ยิ่งรู้สึกได้เลยว่าลูกศิษย์ขอว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงก็แม่ก็รีบหายเลยนะคะอันนี้ไม่ได้หายเล่นนะคะอันนี้คุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ยืนได้ยาวขนาดนี้เนี่ยนี่ยืนยาวนะนั่งเพียงนี้เดียวเองแล้วก็รดน้ำต้นไม้อยู่กับสิ่งที่ชอบเนี่ยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าต้นโพก็รอดนะคะต้นกระดุมทองไม่ใช่ทองอุไลเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้อันเนี้ยจะเสร็จคืนเนี้ยค่ะเขาเตรียมรถมาแล้วเขาขยายพลอย่างนี้เลยค่ะปื๊ดมามีเด็กๆ เป็นดังดอกไม้บานของเราเอาล่ะคราวนี้เราจะเริ่มตั้งคำถามตอนนี้ที่บ้านใครมีผู้ป่วยโควิดยกมือขึ้นที่บ้านค่ะของคุณแม่ไม่มีคุณแม่ยกมือลงนะคะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้คุณแม่จะคุยในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะตอน9โมงแล้วก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะเราจะเริ่มทำคลิปการช่วยเหลือเป็นระยะเพราะว่าวันนั้นที่ออกรายการมีคุณหมอแนทคุณหมอจูนแล้วก็อุชอบพกาเป็นเหมือนพิธีกรนะคะแล้วก็ขยี้เรื่องโพชงออกไปช่วยคนนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันไปดึงหัวใจของคุณหมอและพยาบาลซึ่งตอนนี้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ส่งการตัดต่ออันนี้ประมาณสัก20นาทีนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูให้เข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวให้ไปทำงานต่อว่าใน YouTube เนี่ยมันน่าจะมีบทสรุปที่คุณหมอแนทได้กำลังใจจากรายการนี้อย่างไรนะคะและถ้าเผื่อใครที่กำลังรู้สึกตัวเองไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นหรือเปล่ามันก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะเป็นระดับไหนเช่นเพิ่งเป็นเราไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลสนามเราต้องทำยังไงและถ้าเป็นในระดับที่จะต้องไปอยู่ในห้อง ICU เราต้องทำยังไงไปจนถึงถ้าเราจะต้องจากพรากเราจะต้องไปยังไงอันนี้ก็เราก็คิดว่าความจากพรากยังเป็นความงดงามนะคะไปตามดูตอนที่2ที่ครอบครัวของครูแอมอาสาสมัครของเราคนหนึ่ง8คนนะคะครอบครัวเป็น5คนแล้ว5คนเนี่ยทยอยกลับบ้านมาแล้ว3เหลืออีก2คนซึ่งก็กำลังดูอยู่ซึ่งก็เป็นคนแก่ซะ3คนเลยนะคะบางคนรอดบางคนไม่รอดและในช่วงเวลาที่จะส่งผ่านจากลมหายใจหนึ่งไปสู่อีกลมหายใจหนึ่งนั้นมันต้องสงบในทุกช่วงของการเปลี่ยนผ่านอย่างไรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในคำถามที่มีคนตอบมาไหมตอนนี้นันทวรรณกำลังแก้ปัญหาอยู่กับการที่มีฝนตกนี่ฝนตกแบบประมาณพรมๆอะค่ะตกแล้วฟ้าสว่างอะค่ะอย่างนี้ค่ะเขาเรียกเงาของฝนตกไม่จริงจังแต่เมื่อบ่ายนี้ตกเยอะนะมีไหมนันทวรรณดูสิถามไม่มีค่ะคุณยายช่วยมีแต่ถามสาธุสาธุคุณยายจริงเหรอจริงเหรอง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวเราทำงานเนี่ยไอ้นี่นั่งดูจะดูว่าโฆษณาบนกับพี่ติ๋งด้วยเจ้าค่ะใช่ก็พูดจริงๆนะคะผู้สนับสนุนของเราที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบหน้าที่เราเนาะก็คือการไม่ปล่อยมือของเราที่จะเยื่อไปจับคนอื่นไม่ปล่อยเรายื่นไปแต่ว่าใจเราปล่อยวางแต่มือเราต้องยื่นไปช่วยแจกของแล้วก็ส่องตะเกียงจริงๆแล้วโครงการนี้คุณแม่ไม่ได้บอกบุญใครเลยค่ะทำเองเลยแต่เมื่อลูกศิษย์รู้ลูกศิษย์เห็นลูกศิษย์ได้
แบ่งปันคุณแม่ก็รู้สึกอนุโมทนาต่อความไม่ตนีของลูกศิษย์คือไม่ใช่ไม่ตนีคือการให้ต้องสละความตนีการให้ของเราคือจาคะสละความเห็นแก่ตัวสละความตนีแล้วก็มีชีวิตอย่างคนที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาในการที่จะให้การสนับสนุนโครงการของเราจึงชื่อแจกของแล้วก็ส่องตะเกียงตอนนี้เรามีกุหลาบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็น 1,000-2,000 ดอกแล้วนะคะที่เราเก็บทุกเช้าเช้าหนึ่งก็ได้ประมาณสัก 2-3 กิโลเช้าแรกเนี่ยได้6กิโลเลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องอบแล้วเอาออกมาแพ็คเป็นถุงถ้าไปใส่ในน้ำร้อนก็จะมีวิตามินซีสูงแล้วมันหอมคุณหมอและพยาบาลก็อาจจะช่วยแล้วก็จะให้สเปรย์กุหลาบส่วนน้ำไซรัปเนี่ยก็อาจจะทยอยทำแล้วก็ส่งโดยเรามีเขาเรียกว่าการผลิตที่เก็บหลังจากทำวัดเช้าซึ่งมันจึงเป็นกุหลาบที่เสกมาด้วยมนตราของการทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดตอนช่วงการทำวัดเย็นใช่ไหมเพราะว่าแต่ไม่แน่นะฝนตกเนี่ยเราไม่ต้องถ่ายทอดแล้วนะเราอยู่กันแถวนี้ก่อนแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันโกนหนึ่งทบทวนจากวันโกนแล้วก็จะเป็นวันพระใช่ไหมคะจากวันโกนถึงวันโกนก็จะเป็นวันทบทวนทำยังไงคะหนึ่งตรวจทานศีลคุณยายยืนอยู่ตรงนี้โอเคไหมตั้งกี่ชั้นแล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งนี่ปีกอีกสองเนี่ยแต่มองไปทางนี้จะเห็นฝนมันก็ไปจากตัวเราแล้วนะอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบนะเงาของฝนอย่างเงี้ยก็ง่ายมากเลยมีเทียนแล้วยังถ้ายังไม่มีก็ไปแจ้งความประสงค์ที่เสถียรหนึ่งเลยและอาจจะขอเอาปัจจัยที่จะมาถวายเทียนพรรษาเนี่ยไปเป็นโซล่าได้ไหมไปเป็นโซล่าอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือโซล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันย้ายไปไหนได้ทำงานได้เราคงไม่ได้ใช้เทียนในการจุดแต่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเงินที่คนบริจาคเนี่ยค่ะไปซื้อสิ่งที่เราต้องการและจำเป็นอย่างเงี้ยวันเนี้ยเขาเตรียมแล้วว่าต้องทำงานทั้งวันคือกลางวันก็ตากแดดพอกลางคืนก็เอามาเนี่ยค่ะเพราะอันเนี้ยเราเตรียมแล้วอันนี้คือเรื่องจริงแล้วนะคะก็ได้ค่ะคือคุณแม่คิดว่าเราให้ในสิ่งที่เราต้องการเช่นเราต้องการแสงสว่างเราก็ให้แสงสว่างนะคะแล้วเทียนพรรษาเนี่ยอ๋อขอบคุณนะคะมีคนส่งพุ่มเทียนเป็นเทียนพรรษาเทียนขี้ผึ้งเนี่ยทยอยส่งมาให้คุณแม่คุณแม่ก็จะเอามาใช้ในการเข้าพรรษานี้แต่ถ้าเผื่อว่าใครที่ถามมาแล้วอยากทำเอามาเป็นการซื้อไฟซึ่งอย่างเงี้ยบางทีเราทำงานกันถึง4ทุ่มเราก็จำเป็นนะคะตอนนี้ก็ขอบริจาคเรื่องไฟไปก็ตอบแล้วเนาะเอาตรงนี้เลยไหมแสงก็ดีหรือว่าจะต้องเดินไปตรงเด็กๆฮะแสดงว่าชอบเสียงเด็กเด็กน่ารักอยู่แล้วเด็กอยู่แล้วลูกอันนี้สายถ้ามาถึงตรงนี้ได้ตามเก็บตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยนะมันจะไกลขอให้ทุกหลุมได้น้ำไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็พรมสุดท้ายเพื่อให้มันมีความเย็นทั้งคืนเอาอยู่แล้วล่ะค่ะก็ใช้วิธีการทำงานแบบนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งตรวจทานศีลวันโกนเนาะใครผิดศีลข้อไหนอย่างไรที่เราจะให้อภัยตัวเองแล้วอย่าทำอีกเราก็ตั้งสัจจะของเราเลยแล้วก็ผิดธรรมไหมบางคนไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมนะคะผิดธรรมก็คือบางทีเราก็รู้อยู่เราก็อ้างแล้วบางทีเราเองอาจจะอ่อนแอทางจิตใจมันก็ไหลไปตามอารมณ์และความรู้สึกเผลอด่าไปแล้วนะคะเผลอเข้าใจผิดไปแล้วบางคนมันเข้าใจผิดได้ก็ให้อภัยตัวเองก็ถือเป็นการเริ่มต้นก
การมีชีวิตที่จะทำให้เรารู้จักสตาร์ทใหม่พอวันพระเราก็สตาร์ทใหม่เราก็ไม่ต้องไปขอศีลที่ไหนแล้วค่ะเราก็ซื่อสัตย์การรักษาศีลก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์นะคะกับตัวเราเองและบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะคุณแม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมีศีลมีธรรมมากเลยเพราะโควิดเนี่ยมันเป็นเหมือนโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีมันยิ่งกว่าสงครามนะคะมันไม่มีเสียงดังนะคะแต่มันมีความกลัวที่ดังมากเสียงดังไม่มีแต่ความกลัวมันดังออกมามากเลยค่ะจนกระทั่งพวกเราเองอาจจะผิดธรรมโดยไม่รู้ตัวนะคะผิดศีลบางคนไปอยู่ในห้อง ICU แต่ความกลัวมันดังมากเราจะต้องทำยังไงที่เราจะจัดการกับความกลัวอันนี้เราต้องมองเห็นเครื่องอยู่ของจิตที่เราใช้อารมณ์หายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตตามลมหายใจทีนี้บางคนปอดมันก็หนักอ่ะถ้าเช่นหายใจเข้าลึกมันทำไม่ได้มันอึดอัดมันเหมือนจะสุดไปแล้วมันจะสุดลมหายใจแล้วแล้วมันก็จะตายแล้วมันต้องทำยังไงก็เปลี่ยนเป็นอ่ะหายใจเข้าให้กำมือไว้หายใจออกคลายมือออกหายใจเข้าเนี่ยนอนอยู่ในบนเตียงนะคะกำมือแล้วปล่อยออกให้เรามีเครื่องอยู่ของจิตจิตอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับมือที่กำแล้วแบกก็ได้แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราก็จะคุยกับผู้ที่อยู่ในอาชีพแพทย์นะคะแล้วก็เข้าใจเรื่อง palliative care ด้วยการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องปอดด้วยคุณหมอฉันชายก็จะมาคุยกับเราพรุ่งนี้ตอน3โมงค่ะ9นาฬิกาค่ะเราได้พบกันโดยมีช่อประกาศวิริยานนท์ก็จะมีคุณแม่คุณหมอและเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานการดูแลการใช้ปอดด้วยเราก็เลยอยากให้ทุกคนอย่าพลาดวันนี้คุณแม่มาเพื่อเล่ากุศลของพวกเราก่อนนะคะไม่ต้องห่วงคุณแม่นะคะคุณแม่สบายมากเลยเนี่ยดูสิหมอกสวยงามก็หาความสวยงามได้ในทุกเรื่องราวนะคะก็เนื่องจากว่าฝนมันตีอ้อมเนี่ยตกก็ไม่ถึงกระเปียกมากแต่ถ้าอย่างเงี้ยในภาษาของคนปลูกต้นไม้ก็จะบอกเราว่ามันคือเทวดาพรมน้ำมนต์นะคะเด็กๆจ้ายังมีอีกรถหนึ่งด้วยนะหมายถึงว่าวันนี้ทั้งรถด้วยใส่นะลูกเงียบมันเหมือนคุณยายกำลังแบบเขาเรียกอะไรคะแล้วกุศลเด็กนี่คุณยายไม่ได้หลอกใช้เด็กนะเขาบอกเอ้ยเด็กๆคุณยายหลอกใช้เธอหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วทุ่มหนึ่งทุกวันนะเด็กพวกนี้อยู่กับคุณยายทุ่มหนึ่งทุกวันสมมุติว่าถ้าเราทำไปแล้วมันยังมีต้นไม้ที่อยู่ในรถถ้าเราจะไม่ได้ปลูกเราเอาต้นไม้ไปวางในหลุมก่อนได้โอเคไหมลูกพรุ่งนี้เขาจะได้มาเอารถออกไปเอาหน้าดินมาให้เราเลยโอเคไหมคะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดคุณแม่กำลังแปลกใจว่าเด็กๆที่อ้าวไปไหนกล้องฉันหมุนรอบตัวแล้วคุณแม่กำลังแปลกใจว่าเด็กๆที่เรียนออนไลน์มันทำอะไรกันเนาะสงสารเด็กจริงๆเลยว่าปี2ปีนี้เด็กๆแทบจะไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนเนี่ยเขาทำอะไรกันนะแต่ที่เนี่ยแบบอยู่กันเป็นฝูงไม่ได้อยู่แค่คนต่ออยู่เป็นฝูงแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็เรียนออนไลน์เหมือนกันเช้าก็เรียนออนไลน์ลุกขึ้นมาทำวัดตี4ถึงตี5ถึง6โมง6โมงถึง8โมงอยู่กับคุณยายทำงานรอบๆคุณยายก็เราก็สังเกตกันไปแล้วพอรับประทานอาหารเสร็จ9โมงก็เรียนออนไลน์แล้วก็4โมงก็ออกมาทำงานเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะ4โมงก็ออกมาช่วง4โมงถึงทุ่มนึงเนี่ยจะอยู่กับคุณยายเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วงานเนี่ยก็หล่อเลี้ยงเขานะคะ
ที่โป่งลึกบางกอยก็เพิ่งเช็คโควิดกันไปก็มีติดบ้างเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มาในช่วงนี้และเขาเองก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะให้กำลังใจกับลูกหลานที่อยู่ที่บ้านนะบางทีเราต้องช่วยพ่อแม่ทำกิจการงานที่มันทำได้นะครับมันจะโลกมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเด็กๆฟังคุณยายนะพ่อแม่เขาห่วงเราแต่วิธีการที่เราจะทำให้พ่อแม่ไม่ต้องห่วงเราก็คือเราต้องลุกขึ้นมาขนขวายแล้วเราต้องเริ่มทำอะไรและเด็กบางคนน่ารักมากในโครงการต่างๆของคุณยายที่ตอนนี้ออกไปช่วยเหลือหมอพยาบาลบางคนออกไปทำหน้าที่การเตรียมตัวการฉีดวัคซีนการสื่อสารที่ทำให้คนเห็นว่าเด็กๆก็เป็นกำลังใจให้กับโลกใบนี้ได้ในเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์อันนี้ก็ต้องสาธุกับเด็กๆทุกบ้านที่กำลังดูคุณยายอยู่นะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยลองหันไปชวนกันพ่อแม่อย่าไปดุด่าว่าทอตั้งคำถามแล้วกุศลแล้วก็ทำงานให้เกิดความศรัทธาต่อตัวเองให้มากเจริญให้มากในกุศลไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้ผลมันก็จะอยู่ในสร้างสังคมอริยะไปด้วยกันค่ะนี่ก็โหมองไปทางนี้สวยมากสวยมากค่ะมันมีความงามในความชุ่มฉ่ำคุณแม่เปลี่ยนมุมมองนะประดับเรียบร้อยเจ้าค่ะคุณแม่รอบหน้าจะถวายเป็นโซล่านะเจ้าค่ะอ๋อได้ค่ะเอาเทียนมาเลยมาหุบเขาแต่ว่าต้องดูทางการเขาประกาศหน่อยนะเขาเปิดให้ข้ามจังหวัดหรือยังอันนั้นนะคะก็วันที่24เราจะมีการบวชพุทธสาวิกาตอนนี้สมัครกันมาแล้วประมาณสัก10กว่าคนใช่ไหมคะที่จะบวชกันในวันที่24วันอาสาฬหะเลยค่ะเราขยับการบวชจากวันที่17คือวันพรุ่งนี้ไปเป็นวันอาสาฬหะเลยเพราะว่าเราให้ต่างคนต่างให้ที่บ้านมาส่งที่หุบเขาเลยบวชที่หุบเขาโดยเจ้าคณะอำเภอจะเป็นอุปภาอุปชาให้ค่ะก็จะมาถวายเทียนพรรษาในวันนั้นก็ได้นะคะก็จะเป็นโอกาสเพราะวันรุ่งขึ้นพอวันอาสาฬหะวันที่24วันที่25ก็เป็นโอกาสของการอธิษฐานพรรษาพอดีถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อหาก็เอาสิ่งที่มีแล้วนั่นแหละค่ะมานะคะจ้ะมีอีกไหมจ๊ะค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะบอกว่าแพทย์และคุณหมอเป็นเทวดาที่มาช่วยเราใช่คือตอนนี้เนี่ยต้องให้มากกว่าการให้คำที่เป็นกำลังใจละหนึ่งคำด่าไม่มีคำต่อว่าด่าทอไม่มีนะคะความกลัวไม่มาเห็นก็ปล่อยมาเคาะประตูความกลัวมาเคาะประตูก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูเห็นความกลัวสลายไปในเมื่อเราเอาจิตไปอยู่กับหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่หายใจออกใจก็อยู่นี่อย่าเอาใจไปอยู่กับความกลัวนะคะหรือจะหายใจเข้าเรารู้สึกว่าเรากำลังจดจ่ออยู่กับมือของเราที่กำลังกำและหายใจออกแบมันก็จะไม่มีความกลัวเพราะนี่คือการภาวนาอย่างหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่เพิ่มอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นส่วนความกลัวเป็นอกุศลเดิมเราต้องเอาจิตเนี่ยออกมาความกลัวเป็นสิ่งที่มาจากการปรุงแต่งมันจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีเครื่องอยู่ของจิตต้องเอาจิตมาอยู่กับอานาปานสติภาวนาหรือว่ามาอยู่กับกายมาปลูกต้นไม้มารดน้ำต้นไม้สิ่งเหล่านี้ค่ะคือการมีสติสัมโพชฌงค์ได้การตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออันนี้เป็นเรื่องของการเจริญโพชฌงค์7เลยนะคะจากนั้นแล้วเราก็เข้ามาถึงหมวดของการลองสังเกตสืบค้นดูว่าขณะเนี้ยนอกจากว่าความกลัวมันจะหายไปแล้วนะมันมีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไหมเช่นมันมีความเป็นนักสู้มันมีความกล้ามันมีความพยายามที่จะไปให้ถึงออกมาจากการซึมเศร้าเหงาอันนี้ค่ะไปอีก2ตัวแล้วนะคะนอกจากจะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือมันพยายามแล้ว
ที่จะหาทางขนขวายที่จะออกมามีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์พอผ่านวิริยะสัมโพชฌงค์ได้นรกไม่มีแล้วกลัวไม่มาแล้วนะคะมันจะแวบๆมาบ้างก็ไม่เปิดประตูยืนดูรู้แล้วปล่อยอันนี้มันก็จะกลายเป็นปิติปิติสัมโพชฌงค์ก็จะเป็นลักษณะของการมันปราโมทย์ขึ้นมาเอ้ยมาทำได้แล้วนะคะมันมีความสำเร็จรออยู่แล้วพอมันมีปิติแล้วเราก็เห็นความสงบนอกจากปิติโพชฌงค์แล้วมันจะมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันกลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์โอ้อันนี้มันไม่ต้องอยู่กับท่าใดท่าหนึ่งแล้วทำทุกเรื่องเหมือนเราเนี่ยก็อยู่ในทุกเรื่องราวของโลกใบนี้ฝนตกเราก็ไม่กลัวเราก็หาวิธีการใส่เสื้อฝนป้องกันนะคะแล้วก็ใช้เป้าของเราเป็นที่นัดหมายว่าวันนี้เราจะทำงานก็จะถึงทุ่มหนึ่งไปถึงไหนเด็กๆ เขามีความพยายามอยู่แล้วเราให้การงานนี้เป็นฐานแห่งการภาวนาไปจนถึงมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์การมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะเป็นเรื่องของการทำอย่างเต็มที่ในเหตุเหตุเนี่ยเต็มเนี่ยค่ะทำไปเลยแล้วปล่อยวางในผลก็นี่ค่ะต้นไม้ที่ปลูกแล้วนะคะแล้วรอดอันนี้รอดแล้วค่ะฝนก็มาแล้วมันช่างโชคดีจริงๆที่เราได้ตัดสินใจปลูกอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีความสำเร็จที่ต้องบอกกับตัวเองว่าโชคดีจริงๆเพราะเมฆที่กำลังผ่านมาเนี่ยเอาความเย็นและฝนมาให้เป็นรางวัลอยู่แล้วนี่คือความจริงของฤดูฝนไม่ปลูกต้นไม้ฤดูนี้ไปปลูกฤดูอื่นมันก็จะทำงานหนักขึ้นยากขึ้นเพราะเราทำงานตามฤดูกาลของธรรมชาติหน้าฝนก็ปลูกต้นไม้หน้าหนาวเราก็ได้ดอกไม้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเด็กน่ารักค่ะอนุโมทนากับเด็กๆทุกคนโอ้เด็กๆน่ารักมากขอบอกเลยนะคุณแม่ยังไม่เคยเห็นเด็กทะเลาะกันอาจจะมีการแบบพูดเย้าแย่กันบ้างแต่ไม่มีการทะเลาะกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบางคนเอาเสื้อพวกที่ถูกฝึกมาไปไหนอะลูกย้ายกองดินค่ะย้ายกองดินอาจารย์โหยวันนี้เธอมีเสื้อผ้าที่แบบมอมอะดูสิดูเด็กพวกนี้ทำงานสิคะดินมันถูกฝนมันก็ปั้นกลมๆเนี่ยดูไอ้เสื้อแดงนั่นสิเนี่ยปั้นแล้วไปแล้วอ่ะนะเดี๋ยวดูนะมันจะใช้อะไรเอาใช้มือเรานึกว่าจะใช้เท้านี่ไงฮะดูสิคะเนี่ยเขาก็ปั้นดินขึ้นไปให้นะคะคนชมบอกว่าเด็กๆน่ารักสาธุลูกค่ะอ้าวนุ่นน่ะผู้คุมโครงการยายตุ๋มเหรอนุ่นยายตุ๋มสาธุให้ยายตุ๋มหน่อยยายตุ๋มเช็คแบ็กอัพของรายการค่ะอยู่ค่ะล่อมนั้นล่อมทุดงคุณแม่นะคะใหญ่ดีนั่นแหละค่ะคุณยายให้เด็กๆตัดสินใจนะว่าจะทำได้ถึงตรงไหนถ้ายังไม่เหนื่อยก็เอาตามกำลังนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขอคุณยายเดินก่อนเอาล่ะเราก็จะเดินต่อกันค่ะก็ให้เห็นอีกอันนึงป้าตุ๊กตามดูอยู่ป้าตุ๊กเตรียมสั่งป้าตุ๊กเตรียมสั่งเราเรียกว่าทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้จะเป็นทองเหลืองข้างบนเนี่ยจะเป็นทองที่ปิดทองคำภาษาของคุณแม่ก็คือเอาให้มันมีสีส้มๆหน่อยนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าดินที่มาเป็นภูเขาเนี่ยคือดินที่มาจากบ่อมังกรบ่อที่มันมีสินแร่ของธรรมชาติที่เมื่อถูกน้ำถูกแดดแล้วมันจะเป็นผงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาดินเนี่ยไปตรวจในห้องแลบเราก็จะเห็นว่ามันมีแร่ธาตุอะไรจากนั้นเราก็ปรุงขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราไปได้ความรู้มาจากห้องทดลองนะคะจากแลบแล้วเราก็เอามาพัฒนาที่ตรงนี้จะดินเปรี้ยวดินเค็ม
ดินอะไรรอดทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราใช้ความรู้ไม่ทำงานอย่างไม่รู้เนี่ยค่ะอันนี้เมื่อเช้านี่ปลูกตรงนี้เนี่ยขึ้นมาสูงหน่อยก็จะยิ่งเห็นภูเขาตรงนี้หนูต้องระวังลื่นนะคุณแม่ต้องเดินตรงที่มันมีแร่ของเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือการใช้ความรู้ในการทำงานเนี่ยพอเดินขึ้นมาข้างบนโอ้มันก็น่าชื่นใจเนาะเนี่ยมันก็น่าชื่นใจนะว่าเมื่อเช้านี้เรายังไม่มีอย่างนี้เลยนะวันพระเราก็จะทำงานอย่างนี้อีกอาประตูไม่ต้องหลบหรอกไม่ต้องหลบจะพาไปดูมิกกี้เมาส์ค่ะนั่งได้เสียงโอเคไหมมีคำถามไหมฮะเนี่ยดูสิคะจะหมดอยู่แล้วค่ะประตูขาจะหมดค่ะไออันที่จะต้องสั่งไออันนี้เนี่ยคงจะหมดอยู่แถวๆนี้แต่อันที่อาจจะต้องสั่งเพิ่มประตูบอกเดี๋ยวสั่งเลยเจ้าค่ะสั่ง400ท่านค่ะ500ค่ะ500เขามีป่ะไม่รู้จ้ะประตูค่ะมันจะขึ้นไปนี่เลยค่ะสีทองจะขึ้นไปภูเขานี้ภูเขาที่วางเนี่ยค่ะเราจะสับแล้วปลูกไปจนถึงที่วางพระพักพระอริยธาราด้วยก็คือไล่มาเลยก็จะเป็นทองแล้วตรงนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์อันนี้นะคะแล้วก็ต่อขึ้นไปสูงอันนี้เลยก็เป็นยอดทีนี้ตอนนี้มิกกี้เมาส์ร้อยหนึ่งมีเท่านี้ค่ะประตูยังไม่ได้ปลูกข้างล่างเลยข้างล่างนี่ปลูกอันนี้หมดไปแล้วเห็นไหมคะมิกกี้เมาส์มีเท่านี้เพราะมิกกี้เมาส์จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้โตเท่ากับทองอุไรธรรมดาต้นก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าสีจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมาดูเลยค่ะอันนี้ทองอุไรอันนู้นจะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีส้มอ่ะหนูมาเห็นไหมเห็นสีส้มไหมคะเนี่ยสีส้มนะคะนี่อันนี้เห็นชัดเลยเราก็เลยจะขออันเนี้ยเพิ่มหน่อยถ้าประตุกทำไหวนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องถามว่าเขามีหรือเปล่านะที่คราวที่แล้วจะเอามาคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าล่ะแต่มันจะเป็นสีส้มนี่นะคะเห็นชัดเจนนี่ออกดอกแล้วค่ะเตรียมแล้วจะเป็นสีส้มประมาณนี้นะคะถ้าเป็นอันนี้จะเป็นสีเหลืองนี้ทำไมเราเลือกทองอุไรเพราะเรารู้ว่าปลูกแล้วแค่ฝนเดียวไม่ต้องรดน้ำได้อีกเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่ที่ตามถนนแล้วอึดมากเนี่ยค่ะถ้าเป็นสีอื่นจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่มิกกี้เมาส์มันก็จะต่างกันตรงที่สีส้มใช่ไหมเนี่ยน่ะเห็นชัดฉะนั้นถ้าเราจะต้องถามร้านเขาก่อนว่าเขามีหรือเปล่านี่คุณแม่ก็ไม่รู้เลยว่าต้นเราเท่าไหร่นะไม่ได้ประตูไม่ได้บอกราคาเลยสั่งมา 2,000 ต้นแต่อันเนี้ยภูเขาเนี้ยค่ะก็ไม่พอแล้วค่ะอันนี้เขาขุดแล้วนะคะเห็นเขาขุดหลุมไหมคะเดี๋ยวเขาจะวางอันเนี้ยขึ้นไปตั้งใช้ประมาณสักเฉพาะตรงนี้ก็ประมาณสัก200แล้วตรงนู้นอีกทั้งภูเขาเลยก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็อย่างนี้เวลาเราปลูกเราก็จะเห็นเหลืองมาแล้วก็เป็นสีส้มโดดขึ้นอย่างนี้ยกตัวอย่างอ่ะมาค่ะทายก็จะเหลืองมาแล้วก็มายอดสุดก็จะเป็นสีอย่างนี้โอเคนะคะป้าตุ๊กอยู่ในนี้เดี๋ยวดูย้อนหลังเมื่อเช้านี่บอกป้าตุ๊กอาจจะไม่พอป้าตุ๊กบอกว่าเดี๋ยวสั่งเลยค่ะเดี๋ยวบอกถามเขาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขามีหรือเปล่าอ่ะมาเศรษฐีรดน้ำมาดีแล้วลูกฉลาดแล้วที่ใส่หมวกวันนี้เก็บสมบัติได้เยอะไหมคะเศรษฐีเยอะอยู่จ้ะค่ะแล้วเอาไปไหนแล้วลูกสมบัติน่ะเนี่ยเด็กออนไลน์ค่ะเด็กเรียนออนไลน์ตอนนี้เรียนออนไลน์เปล่าจ้ะใช่จ้ะค่ะเรียนออนไลน์จ้ะค่ะโรงเรียนไหนอ่ะโรงเรียนพหฤทัยนนทบุรีจ้ะค่ะเออแล้วเรียนตอนกี่โมงถึงกี่โมงแล้วลูก
เริ่มเรียนตอนแรกประมาณสัก8โมง10นาทีจ้ะค่ะอ้าวก็กินข้าวหรือยังล่ะ8โมงอ่ะกินแล้วจ้ะกินแล้วนะแล้วเนาะอ่าแล้วแล้วเลิกกี่โมงคะเลิกจำไม่ได้จ้ะค่ะอ๋อแล้วหนูสนุกไหมอ่ะสนุกจ้ะค่ะหนูเรียนสนุกหรือว่าอยู่หุบเขาสนุกทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างทำไมหนูมาอยู่หุบเขาแล้วการเรียนหนูถึงได้สี่เลยอ่ะยายงงอ่ะที่นี่เขาไม่ได้บังคับหนูเลยนะหนูตอบสิทำไมหนูถึงเรียนได้สี่เลยอ่ะเพราะว่าหนูตั้งใจเรียนจ้ะค่ะแล้วก็ขยันอ่านหนังสือเรื่อยๆจ้ะค่ะทบทวนบทเรียนที่ครูให้จ้ะค่ะเยี่ยมมากเลยนะยายให้ดอกไม้ไหมหนูอยากจะลดต่อหรือว่าหนูให้ยายยดต่อใครอยากลดต่อหนูจ้ะค่ะ เด็กป้าหาดุไทยนะคะก็เนี่ยค่ะมาอยู่ที่นี่อยู่กี่เดือนแล้วลูกเนี่ยไม่รู้จ้ะค่ะมาตั้งแต่วันไหนอ่ะจำได้ไหมบวชเป็นที่เท่าไหร่คะอย่าถามอะไรลงรายละเอียดนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะจำได้ค่ะแต่ตอนนี้อ่ะให้เขาลดน้ำไปก่อนอ่ะยายมาทางด้านนี้ต่อค่ะก็เลี้ยงลูกหลานอันนี้เขาขุดแล้วนี่นะเหลือแต่เอาต้นไม้ลองวางดูตะวันจ้าคุณแม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งใครเดินนะลูกเนี่ยลองเอาอันนี้ลองตั้งวางให้ดูหน่อยมันจะเห็นเป็น3เฟสแล้วนะคะ1ตั้งแต่แรกอันนี้ขุดหลุมแล้วนะคะยังไม่มีต้นไม้วางแล้วก็เอาต้นไม้ไปวางกลุ่มปลูกก็ปลูกไปวันนี้เราจะจบรายการกันสักเอาหันหน้าไปทางนู้นหรือจะเอาตั้งแต่ร้อนแล้งตรงนี้พระพักพริยธาราค่ะโดยปกติที่เสถียรเนี่ยจะทำวัดกันตอน 6:30 จนถึงทุ่มแต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้วันโกนี้เป็นวันลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันส่วนความงดงามของต้นไม้ที่จะเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์นี้จะเป็นของโลกเราเปลี่ยนมรดกกรรมของเราออกมาเป็นมรดกธรรมขอบคุณในทุกการสนับสนุนและขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้เข้าไปแจกของส่องตะเกียงและพร้อมที่จะฉุดช่วยในมิติที่เราถนัดนะคะพรุ่งนี้พบกับคุณแม่คุณอู้ชอบพกานะคะและคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของปอดและก็เป็นผู้ที่ทำเรื่องพรชีพแคร์ด้วยคุณหมอฉันชายก็ได้มีโอกาสตอบรับแล้วและเราได้วางงานกันแล้วนะคะที่จะวางแผนว่าเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆที่ส่งเสียงคุณแม่ที่ภาวนาก็ดีหรือแม้แต่การเตือนสติให้เวลาอยู่ในห้องอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามมันต้องยังไงห้อง ICU ต้องยังไงหรือแม้แต่คนป่วยที่ตอนนี้ไม่มีเตียงที่โรงพยาบาลแต่ใช้บ้านเป็นที่กักตัวเองนะคะซึ่งคุณแม่ว่ามันก็งดงามมากนะคะในเมืองนอกเนี่ยเขาให้ทุกคนเนี่ยได้เดินไปอยู่ในที่ที่ตัวเองพอที่จะสัปปายะในการดูแลตัวเองแล้วฟื้นฟูให้เร็วก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองด้อยแต่เป็นโอกาสที่เราทุกคนต้องให้ตัวเราเองถ้าเราป่วยอยู่ตรงไหนเราอย่าตกใจเราอย่ากลัวเราไม่ใช่เป็นคนที่จะนำพาหะไปให้ใครเลยถ้าเราใช้ชีวิตของเราในบริเวณที่เรารู้ว่าไม่มีใครเข้ามารับเชื้อจากเราอาจจะแยกห้องกันแล้วก็ไม่กินข้าวด้วยกันแต่เรายังใช้เครื่องมือสื่อสารให้กำลังใจสื่อสารกันอย่างมีปัญญาไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้การกลับมาทำรายการของคุณแม่ในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสนี้พอที่จะเป็นประโยชน์และรับใช้นอกจากจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวใจโพธิสัตว์หรือหุบเขาแห่งนี้แล้วอยากเล่าเรื่องหัวใจของผู้คนที่มีโอกาสรวมตัวกันแล้วตั้งใจที่เราจะไม่ทอดทุระแต่จะลงทุนอย่างเต็มที่และตรงประเด็นที่จะเข้าถึงเป้าหมายที่ทำให้คนรอดพ้นจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสนะคะ
ก็ขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์คุณแม่ขอยืนยันอีกทีนึงนะคะคุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธการรักษานะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินทางลำบากวันนี้เลยไม่ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะรู้ว่าที่โรงพยาบาลก็มีคนป่วยรออยู่เยอะเหลือเกินก็แทบจะเรียกว่าพยายามรักษาตัวเองให้หายแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันไม่หายก็อยู่ด้วยกันอย่างเป็นกุศลอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างเป็นกุศลอยู่ก็เป็นกุศลตายก็เป็นกุศลจากพรากก็เป็นกุศลถ้าเราไม่กลัวเราจะอยู่กับมันอย่างสดได้ในทุกที่วาราตีแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมนะคะวันนี้ตรวจทานศีลธรรมวินัยของท่านและขอให้พรุ่งนี้วันพระก่อนที่เราจะเจอกันแบบวันนี้วันพระธรรมสวัสดีในช่วงเวลา9นาฬิกาที่จะมีแขกเข้ารายการคุณแม่จะภาวนาก่อนเมื่อเราตื่นขึ้นมาเวลาไหนเราก็ภาวนาในเวลานั้นในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาคือตื่นทั้งตาตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจลุกขึ้นมาขนขวายขมักขม้นที่จะทำกุศลอยู่กับทุกเรื่องราวอย่างเป็นกุศลสิ่งนั้นมาเพื่อให้เราได้ทำกุศลและทุกครั้งที่เราได้ทำกุศลจงขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำขอบคุณในทุกโอกาสที่มันคือกุศลและเจตนามีกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตอย่างไม่ยอมจำนนนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนและเพราะมีเจตนาในกุศลและเจตนานั้นมันเป็นวัคซีนและที่มันคุ้มครองใจเราให้ไม่กลัวละความกลัวไม่มีละเมื่อความกลัวไม่มีเราก็จะเห็นเวลาที่จะทำสิ่งดีๆอีกเยอะแยะเพราะความกลัวมันทำให้เราหดตัวนะคะแต่ถ้าเราเห็นความกลัวมันแค่เป็นอคันธุกะที่แค่มาแล้วไปเราจะไม่หดตัวเราจะขยายปีกของเราที่มีเมตตาคือความรักและมีปัญญาที่จะบินไปช่วยเหลือได้ไกลตามกาลเทศะในกรณีนั้นๆโดยใช้หลักการสัพปริสธรรมเราต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเหมือนอย่างเนี้ยเราปลูกต้นไม้ตอนเย็นเนี่ยมันดีตอนกลางวันเราก็ล่นเวลาออกมาทำงานโดยการปลูกต้นไม้หลังฝนตกมันก็ง่ายเราแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเห็นสะพังและโปรดติดตามการมีดอกไม้บานในหุบเขาโพธิสัตว์กับดอกไม้ที่บานอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเมื่อเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสรรพสิ่งสิ่งที่ชอบก็ไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้เช่นความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ค่ะมันก็เป็นทุกขังแล้วมันก็เป็นอนัตตาเราไม่ได้กลัวมาตั้งแต่กำเนิดความกลัวจะเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งฉะนั้นฝึกจิตให้รู้คิดแล้วจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันแข็งแรงพอที่จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนะคะนี่คือบทสรุปทั้งหมดของวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นก็มาดูบทสรุปตอนนี้นะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะกุดไนท์ค่ะเด็กๆส่งเสียงมาบ๊ายบายรายการกันก่อนลูกนี่ค่ะบ๊ายบายลูกกู๊ดไนท์ค่ะ